สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลคลิปจากเวที TED Talk นะครับโดยเป็นเวทีย่อยที่ชื่อว่า t e d x s a f i e r s c h o o l สำหรับผู้พูดก็คือ n o w h a a d i โดยชื่อคลิปก็คือ How Long It Takes to Change Your Life หรือภาษาไทยก็คือต้องใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ ผมฟังแล้วเห็นว่าเนื้อหาค่อนข้างตรงกับยุคสมัยแห่งการพัฒนาตัวเองก็เลยนำมาแบ่งปันถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันได้เลยครับคุณเคยมีความคิดก่อนนอนหลับไหมว่าพรุ่งนี้แหละจะเป็นวันที่ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองพรุ่งนี้เป็นวันที่ฉันจะตื่นนอนเร็วขึ้นและกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่เช้าจากนั้นก็ออกไปวิ่งจอกจิงสูดลมหายใจอวาากาศบริสุทธิ์เข้าไป พรุ่งนี้แหละฉันจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ฉันอยากเป็นจริงๆเป็นตัวฉันในเวอร์ชั่นที่สุดยอดที่สุดแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายคุณจำต้องสร้างนิสัยบางอย่างขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การเป็นเวอร์ชั่นที่สุดยอดของตัวเองนอกจากนั้นคุณยังต้องขจัดนิสัยบางอย่างที่เป็นตัวขัดขวางเส้นทางของคุณเองด้วยว่าแต่มันต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหน ถึงจะสร้างนิสัยใหม่และขะจัดนิสัยเก่าของคุณได้คนส่วนใหญ่จะพูดว่าก็ต้องใช้เวลาทั้งหมด21วันนะสิสำหรับคนคนหนึ่งที่จะสร้างนิสัยใหม่ๆหรือขจัดนิสัยเก่าได้ฉันจำได้ว่าตอนที่เรียน High School ครูคนหนึ่งบอกว่าฉันจะต้องใช้เวลาทั้งหมด21วันเพื่อสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาตอนนั้นฉันคิดว่านี่แหละเป็นโอกาสเหมาะที่ฉันจะได้เป็นคนที่เก็บเตียงอย่างเรียบร้อย ต่อไปนี้แทนที่จะตื่นเช้าขึ้นมาและพูดว่าแม่คะอย่าลืมเก็บเตียงให้หนูด้วยฉันตั้งใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองวันแล้ววันเล่าฉันเก็บเตียงด้วยตัวเองทุกๆหกโมงเช้าแม้กระทั่งวันที่เกือบสายฉันก็ยังเก็บเตียงทุกๆเช้าและฉันเกลียดทุกวินาทีที่ทำแบบนั้นด้วยแล้วพอถึงวันที่22ตอนที่ตื่นนอนขึ้นมาสิ่งแรกที่ฉันทำก็คือ แม่คะอย่าลืมเก็บเตียงให้หนูด้วยนั่นแหละคะ่ะฉันเลิกทําแน่นอนว่ามันย่อมเป็นเรื่องที่คาดการได้ฉันก็เลยคิดโอเคหรือฉันอาจจะมีคุณค่าในชีวิตอย่างอื่นที่มากกว่าแค่การเก็บเตียงเท่านั้นฉันคงไม่ได้พูดเกินเลยหากจะบอกว่าทฤษฎี21วันนี้เป็นความเชื่อที่โด่งดังมากที่สุดในโลกของการพัฒนาตัวเองงั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่าตัวเลข21วันนี้มาจากไหน รวมไปถึงสาเหตุที่มันแพร่หลายในหนังสือพัฒนาตัวเองและในคอร์สเรียนต่างๆด้วยด็อเตรแม็กเวล์มอลเป็นแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกในปี1950เขาได้สังเกตเห็นแพทเทิร์นแปลกๆในบรรดาคนไข้ของเขายกตัวอย่างสำหรับคนไข้ที่มาเสริมจมูกพวกเขาหรือเธอล้วนใช้ระยะเวลา21วันเปะ๊ะจึงจะคุ้นเคยกับการมองเห็นจมูกใหม่ของตัวเอง เขายังสังเกตอีกด้วยว่าคนไข้ที่ใสข่ขาเทียมจะยังรับรู้ความรู้สึกของขาใหม่ในระยะเวลา21วันก่อนที่เขาจะเริ่มคุ้นเคยกับสภาวะใหม่ของตัวเองต่อมาด็เตอรมอได้ตีพิมพ์ทฤษฎีของเขาในหนังสือที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นมันขายได้มากกว่า30ล้านเล่มและที่จุดนี้เองความขัดแย้งก็เริ่มก่อตัวขึ้น และมันก็สมเหตุสมผลที่ผู้คนได้เริ่มเชื่อทฤษฎีของเขาถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นข้อ1นึ่งตัวเลข21ถูกมองว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆรวมทั้งยังถูกมองว่ามันช่างล่อใจมากๆอีกด้วยหมายความว่ามันเป็นอะไรที่คุณสามารถทำได้ข้อ2ตัวเลข21ยังเป็นระยะเวลาที่นานพอที่คุณจะเชื่อเป็นความท้าทายที่ยาก แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หมายถึงใครกันละ่ะที่ไม่อยากจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองทั้งชีวิตภายในระยะเวลาเพียงแค่21วันเท่านั้นคุณจะไม่อยากเริ่มตื่นนอนตอนเช้าให้เร็วขึ้นอีกหรือคุณจะไม่อยากเริ่มทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือคุณจะไม่อยากเริ่มดื่มสมูทตี้ประหลาดๆห,หลอกหรือด้วยระยะเวลาที่น้อยกว่า1เดือนเลยนะคะเราจะพุ่งไปทำมันทันทีเลยด้วยซ้ำ และมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ภายใน21วันฉันรู้ว่ามันฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ก็มีองค์ประกอบอีก1-2ข้อที่คุณจะต้องนำมาพิจารณาด้วยการที่จะสามารถคาดการเวลาได้นั้นฉันจะพาคุณให้สร้างนิสัยใหม่บางอย่างขึ้นมาหรือจะขจัดนิสัยเก่าที่เป็นพิษสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาก็คือข้อ 1. ความซับซ้อนของเป้าหมายคุณ หากฉันตัดสินใจที่จะเริ่มกินผลไม้ทุกวันมันก็ถูกมองว่าเป็นนิสัยที่ธรมธรมดาธรรมดาและมันก็คงใช้เวลาที่น้อยกว่าการได้รับทักษะทางกีฬาที่ซับซ้อนอย่างการเสริบลูกเทนนิสข้อ2ความสม่ำเสมอทางพฤติกรรมมีผลต่อความเร็วในการสร้างนิสัยใหม่สำหรับฉันแล้วการทำพฤติกรรมซ้ำๆเป็นระยะเวลาสนาทีทุกวันก็จะแตกต่างจากเพื่อนของฉัน ที่ทำพฤติกรรมแบบเดียวกันเป็นระยะ30นาทีทุกๆวันเรามาทำให้ชัดเจนกันดีกว่ามันจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่นานเท่าไหร่จึงจะสามารถสร้างนิสัยใหม่หรือขจัดนิสัยเก่าได้ถามว่ามีการศึกษาอะไรที่น่าเชื่อถือพอที่เราสามารถพึ่งพิงได้ไหมคำตอบคือมีค่ะมีการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากนักจิตวิทยาฟิลิปปาลาลลีชื่อว่า นิสัยถูกสร้างได้อย่างไรการศึกษานี้ได้ติดตามคนทั้งหมด96คนเป็นระยะเวลา12สัปดาห์โดยแต่ละคนจะเลือกทำนิสัยใหม่เป็นระยะเวลาทั้งหมด12สัปดาห์เช่นดื่มน้ำ3แก้วก่อนอาหารมื้อกลางวันหรือวิ่ง15นาทีหลังอาหารมื้อคำ่ำหลังจาก12สัปดาห์ผ่านไปก็จะมีการนำข้อมูลไปคิดวิเคราะห์ว่ามันจำต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่เพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยเก่า และเริ่มมีนิสัยใหม่ในระดับของจิตใต้สำนึกจากการศึกษานี้เราได้ค้นพบว่ามันจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2ถึง8เดือนเพื่อให้งานที่ทำได้กลายเป็นนิสัยหรือเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ66วันนั่นเองระยะเวลาที่ต่างกันในการสร้างนิสัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากงานที่ต้องทำคนที่ทำและสถานการณ์ของคนคนนั้นในแบบเฉพาะ บางคนสามารถสร้างนิสัยใหม่ได้ในเวลา18วันขณะที่คนอื่นใช้เวลาถึง254วันและจากนักจิตวิทยาลาลี่หากคุณอยากรู้เวลาที่ต้องใช้เพื่อสร้างนิสัยใหม่หรือขจัดนิสัยเก่าความจริงเวลาที่ต้องใช้ก็คือ2 8ถึง8เดือนและไม่ใช่แค่21วันเท่านั้นแต่รู้อะไรไหมทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นเวลา2เดือน3เดือน1ปีหรือ2ปี มันก็คงไม่สำคัญหรอกว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แต่มันสำคัญที่คุณจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มต้นจงทำให้แน่ใจว่าคุณได้รักษานิสัยใหม่นั้นเอาไว้ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งในตารางชีวิตของคุณสร้างรูปแบบการเตือนอะไรสักอย่างขึ้นมาทำสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างสมบูรณ์แบบ การทำสิ่งที่ผิดพลาดแค่ครั้งหรือสองครั้งไม่ได้ส่งผลกระทบในระยะยาวของพฤติกรรมที่จริงแล้วนี่เป็นการให้เวลาแก่คุณที่ไม่ต้องเร่งรีบในการทำสิ่งต่างๆเพื่อให้มันกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวคุณถ้าฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมฉันต้องมั่นคงให้เป็นระบบและยอมรับกระบวนการทั้งหมดโดยวิธีการนี้ฉันสามารถมุ่งมั่นต่อการสร้างนิสัยทีละเล็กทีละน้อย แทนที่จะเร่งรัดตัวเองกับสิ่งนั้นมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นเรื่องง่ายและมันก็ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไปแต่ด้วยการอุทิศทุ่มเทตัวเองนิสัยใดๆก็ย่อมสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้หากคุณต้องการที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองจงลุกขึ้นและเริ่มต้นทำงานกับตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้ฉันสัญญาว่าคุณจะไปถึงที่นั่นได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมผมสามารถทำคลิปได้ทุกวันก็เป็นกระบวนการนี้เลยครับการเริ่มต้นทำไม่เคยเป็นสิ่งง่ายแต่เมื่อทำไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วรวมทั้งผ่านการวางแผนการจัดเรียงเวลาผมพบเลยว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากจนเกินไปและใครๆก็สามารถทำได้ที่อยากเพิ่มเติมก็คือต้องมีวินัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม คุณสามารถทำมันได้ง่ายในเวลาที่คุณอยากทำแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณไม่อยากทำนั่นล่ละครับเป็นจุดวัดใจที่ว่าคุณจะได้รับผลที่ต้องการนั้นหรือไม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด Subscribe ด้วยเพื่อมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ก่อนใครย้าอีกครั้งการสร้างนิสัยใหม่ๆใครๆก็สามารถทำได้และคุณที่กำลังฟังอยู่ก็ทำได้เช่นเดียวกัน ลองทำสิ่งละเล็กละน้อยก่อนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและเอาชนะทุกๆวันทีละนิดทีละหน่อยคุณเองก็ทำได้ครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ